สวัสดีค่ะทุกคนนะคะน้องแม่นาลูกดกมาให้แล้วค่ะมื้อนี้ก็พามาอวดคือเก่าค่ะอวดลูกรักค่ะกะเพราค่ะพี่น้องมาหน่อยเก็บแล้วอันนี้มาเก็บอีกค่ะใบเพิ่นโอ้ยมาหน่อยออนซอนใบค่ะพี่น้องเมื่อนี้ค่ะมาหน่อยจะมาเก็บค่ะอากาศดีแล้วก็ต้นนี้เพิ่นค่อนข้างที่จะอันนี้หัวละพาค่ะต้นนี้เพิ่นค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะยาวมาหน่อยก็สิมาเด็ดมาหน่อยสิเด็ดเอาแต่ใบเพิ่นก่อนค่ะใบเพิ่นใหญ่เนาะค่ะจะไปผัดกะเพราค่ะใส่กับกะเพราผสมกันเนาะค่ะกับกะเพราไม่น้อยมื้อนี้ก็สิคิดว่าแต่ใบเพิ่นแบบนี้ค่ะเอาแต่ใบใหญ่เพิ่นก่อนนะคะเพราะว่าตัวใบน้อยอันนี้ก็คือว่าแม่น้อยเก็บไปแล้วค่ะเพิ่นกําลังแตกออกแม่น้อยปู่นี่กระถางจะบอกเด้อพี่น้องไปหาซื้อกระถางเด้อค่ะผู้ใดอยู่เมืองนอกหรือที่บ่มีกรีนเฮาส์นะคะเนาะที่บ่มีกรีนเฮาส์นะคะไปหาซื้อกระถางนี่มาค่ะแพงแต่ว่าสุดคุ้มค่ะปลูกกระปลูกกะเพรานะคะปลูกกะเพราปลูกแมงลักนะคะเพิ่นแบบสุดยอดแห้งค่ะเพิ่นแบบงามแห้งค่ะพอเพิ่นอบเอาข้างในเนาะค่ะแม่น้อยบ่ได้ให้น้ําดูนะคะเพราะว่าน้ําเพิ่นน้ําเพิ่นแบบว่าอายน้ําเพิ่นเลยขึ้นมาบ่ถูกกับฟ้าแล้วก็ตกไปลงไปคือเก่าเนาะค่ะก็บ่จําเป็นต้องให้น้ําค่ะนี่ค่ะงามแห้งค่ะพี่น้องใบเพิ่นแม่น้อยจะเก็บเอาแต่ใบใหญ่เพิ่นค่ะเพราะว่าใบอายุเก่าใบเก่าเพิ่นก็สิหมดอายุเพิ่นก็สิเหลืองมาลอยมาหลอลงนะคะก็สิเก็บกินอยู่บ้านเฮาก็สิบ่มีความหมายนะคะแต่อยู่นี่ค่ะต้องเก็บค่ะต้องเก็บกินแต่ใบค่ะยอดเพิ่นยังค่อยตุดเอาทีหลังค่ะนี่ค่ะแม่น้อยก็สิเก็บเอาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วแม่น้อยจะให้เบิ่งนะคะแม่น้อยจะให้เบิ่งกะเพราที่แม่น้อยตัดตุดยอดเพิ่นแล้วก็เอาแซ่น้ําค่ะแล้วก็เอามาชําค่ะถ้าผู้ใดได้เบิ่งคลิปที่แม่น้อยเฮ็ดก็สิจําตัวนี้ได้ค่ะเพิ่นต้นแบบสุดใหญ่แห้งค่ะแม่น้อยก็ตุดไปแล้วนะคะตุดไปกินแล้วค่ะตูดไปกินแล้วค่ะแล้วก็มาตูดอีกบางหันรอบนึงค่ะตูดยอดเพิ่นนะคะแล้วก็แม่น้อยตูดใบเพิ่นแบบนี้ค่ะถามว่ากระจงไว้ให้ใบนึงไว้ให้เพิ่นเลี้ยงไว้เพิ่นเลี้ยงอะไรลูกแบบนี้ค่ะแล้วแม่น้อยก็จะมาใหญ่เพิ่นลงกระถางใหญ่ค่ะตัวนี้ก็สิอะไรลูกไปค่ะจ้ะโอ๊ยเดี๋ยวไอ้ดุโนแฮนจ้ะนี่ค่ะความสุขของชีวิตตั้งแดดเนาะค่ะก็สิมาเก็บแบบนี้ค่ะเก็บเอาแต่ใบเนาะค่ะแม่น้อยจะพยายามจะบ่กินยอดเพิ่นค่ะเพราะว่าจะให้เพิ่นต้นใหญ่ก็มีหลายคนอยู่ค่ะว่าเตียดยอดให้เพิ่นแตกอุ้มนะคะแต่ที่นี่ว่าเพิ่นแตกอุ้มสำนีแม่น้อยก็เลยบ่แน่ใจว่าต้องเด็ดเพิ่นอีกบ่ผู้ใดฮู้ข้อมูลก็บอกแม่น้อยบ่ได้นะคะว่าเพิ่นต่อมาสำนีแล้วเฮาต้องเด็ดเพิ่นอีกบ่หรือว่าบ่ให้เพิ่นยาวกว่านี้ค่อยเตียดนะคะเพราะแม่น้อยก็ยันเพิ่นแบบว่ายันเพิ่นแบบบ่บ่ใหญ่เนาะค่ะหักแห้งค่ะย่านเพิ่นย่านผักบ่ใหญ่เก็บแบบนี้ค่ะลูกคุณพ่ออะไรลูกลูกคุณพ่อถ้าผมอู้เดียนี่ค่ะพี่น้องผลผลิตมื้อนี้ค่ะแม่น้อยเก็บได้หลายปานนี้ได้หลายแห้งค่ะกะสิบ่ใส่หมดนะคะก็สิเก็บล่างแล้วก็สิเอาเข้าซ่องฟิตไว้นะคะไว้ถ้ากินหน้าหนาวค่ะหน้าหนาวนะคะยามเพิ่นบ่มีนะคะแต่ว่าแม่น้อยก็สิพยายามที่รักษาเพิ่นไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือพริกของพ่อค่ะพริกต้นนี้เพิ่นก็เริ่มเขียวค่ะเริ่มแบบออกดอกจอน้อยให้ค่ะเริ่มงามค่ะงามค่ะพริกของพ่ออันนี้พริกอันนี้อายุประมาณเพิ่นอยู่2ปีนะคะ2ปีค่ะ2ปีแล้วค่ะเพราะว่าแม่น้อยก็รักษาเพิ่นว่าใหญ่ดินบำรุงปุ๋ยฉีดฮอร์โมนน้ำไข่น้ำสดนะคะแล้วก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะที่แม่น้อยใส่นะคะที่แม่น้อยเฮ็ดบำรุงเพิ่นนะคะกะโฮดน้ําด้วยน้ําซาวเข่าค่ะน้ําซาวเข่าแม่น้อยจะบ่ทิ่มค่ะเก็บไว้ค่ะนั่นคือขวดนมนั่นก็คือน้ําซาวเข่าทั้งนั้นเลยค่ะแม่น้อยเก็บไว้อาจจะเหมาะสมกับสังเคราะห์แสงกับฮอร์โมนนมนะคะมาโฮดเพิ่นมาโฮดมาราดเพิ่นค่ะเพิ่นก็ออกให้แต่ว่ามื้อนี้อากาศดีค่ะพยากรณ์อากาศบอกว่าอากาศจะดีอีก10วันมันน่ะกับพาราพาวนานรุ่นให้เพิ่นออกหน่วยให้ค่ะหัวละผ้าต้นนี้เพิ่นต้นใหญ่สูงก็กระถางมันน่ะก็สิมาใหญ่เพิ่นค่ะ
แต่สิย้ายมือหลังนะคะเนาะก็สิบ่ได้ย้ายเพิ่นมื้อนี้นะคะเพราะว่าอากาศเพิ่นค่อนข้างที่จะฮ้อนแล้วเพิ่นจะเฉาค่ะอันนี้ก็คือแม่น้อยเปิดให้เพิ่นแบบว่าสูดอากาศข้างนอกค่ะอากาศจริงๆค่ะอากาศจริงๆก็คือว่าแม่น้อยคุ้มไว้ตลอดนะคะกะย่านเพิ่นยันเพิ่นขาดออกซิเจนนะคะเนาะกระทางนี้ดีอีหลีค่ะแม่น้อยก็บอกสามีจอบอยู่ค่ะว่าใกล้จะซัมเมอร์เหมือนแล้วจอบเพื่อเขาลดราคานะคะซื้อมากะตำลึกแม่น้อยคือเขาค่ะตำลงแม่น้อยเปลี่ยนกระถางใหม่ค่ะกระถางใหญ่กว่าเขาเพราะว่ารากเพิ่นค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วค่ะรากเพิ่นค่อนข้างที่จะเกิดใหญ่นะคะอันนี้ก็คือว่าแม่น้อยจะไว้ในบ้านนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือไว้นอกบ้านก่อนค่ะโตแมงบวงหลายค่ะตัวนอนก็ดื้อมันหลักกินผักไม่น้อยแม่พ่อหลายโตแล้วค่ะพ่อมันได้เกินหาลูกค่ะเพราะว่าแม่ญาติให้ลูกจับออกไข่ค่ะว่าเป็นน้ำเก็บเป็นน้ำค่ะความสุขของคนต่างแดนขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อที่เข้ามาชมมาติดตามมากกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้อยปลูกเองได้กินมั่งบ่ได้กินมั่งก็มีความสุขค่ะแต่ว่าก็มีความสุขที่สุดก็คือว่าเฮาได้กินสะอาดผักที่เฮาปลูกแล้วก็ปลอดสารพิษ 100% นะคะขอบคุณค่ะคลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ ผัดกะเพราไก่ผักรวมนะคะพริกหยวดเก็บมาจากสวนค่ะกระเทียมกับเอามาจากสวนค่ะตอนนี้หอมห่วยๆค่ะพี่น้องปิดไฟค่ะเรียบร้อยพร้อมกับตอนเสิร์ฟค่ะมาเด้อค่ะจู่ๆทุกคนมาแซ่บๆกับแม่น้อยขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อที่เข้ามาชมมาติดตามมากกดไลค์กดแชร์แม่หน่อยคลิปหน้าพ่อกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาหารโปรดของคนต่างแดนค่ะข้าวผัดกะเพราไก่หรือกะเพราผัดก็ผัดกะเพรานะคะบอกมาละลายกันไหลหิวค่ะแม่หน่อยขอไปกินก่อนสวัสดีค่ะ